ก็พอที่จะมองเห็นคำตอบแต่คำตอบของเรานี่บางทีมันก็จะไปตรงกับความเห็นของคนอื่นหรือไม่ตรงกับความเห็นของคนอื่นมันเป็นได้ทั้งสองอย่างจริงว่าบางสิ่งบางอย่างถึงค่าที่ควรที่จะพูดนี่และไม่ถึงคราวที่ควรพูดเราก็ต้องดูเหตุการณ์เวลาที่ควรนั้นจึงว่าเหตุการณ์เวลาก็มีความสำคัญพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัสไว้ให้รู้จักการรู้จักเวลารู้จักบุคคลและรู้จักสถานที่บางสิ่งถูกต้องแต่ไม่ถูกต้องกับการเวลาบางสิ่งถูกต้องไม่ถูกกับกลุ่มบุคคลบางทีบางสิ่งบางอย่างถูกต้องไม่ถูกต้องกับสถานที่จุดนั้นๆเอาไปใช้ถูกไม่ถูกที่ก็มีปัญหา เมื่อเช้านี่คุณอะไรคุณในท่าคืออะไรนะฮะเรวัตเหรอเอาเทปมาม้วนหนึ่งมาจากลุงตาส่งไปให้นูโรมานีเทปทำไมเทปอะไรนะเทปอะไรของใครเทปมาเช้านี่มาเช้านี่ไม่อยากจะให้ออกไปกว้างขวางนะเพราะมีคำพูดบางคำเรามั่นใจว่าถูกต้องแต่บางทียังไม่ถูกกับยุคสมัยยังไม่ถูกกับยุคสมัยถ้าหากว่าออกไปกว้างไม่ถูกยุคถูกสมัยนี่จะมีบางทีอดจะจะมีการสะท้อนกลับมาในทางที่เรียกว่าในทางอกุศลอกุศลคือยังไงคนเห็นด้วยก็มีคนไม่เห็นด้วยก็มีคนตำหนิก็มีคนชมก็มีในเนื้ออาจจะเป็นในลักษณะนี้เราจะให้ออกไปทำไมจึงว่าเทพมาชาตินั่นนะขอเก็บไว้นะมุตายจิตินะแล้วก็แม่ก็ใครให้มาเช่าในกองยืมไว้ให้เก็บไว้อย่ามีการที่เอาไปอัดต่อเก็บไว้อย่างนั้นล่ะเพราะบางสิ่งบางอย่างขณะพูดเราก็ฟังอยู่พูดทุกคำนี่ไม่ใช่พูดอย่างไม่ฟังเราจึงใช้คำพูดที่บางช้าๆเพราะเราฟังคำพูดของเราอยู่เหมาะแก่การเหมาะกับบุคคลที่การเวลานี่ในขณะที่เราพูดนั่นเหมาะบุคคลในขณะหน้าที่พูดแล้วในที่ขณะที่เราพูดนั่นเหมาะแต่การบุคคลอื่นออกไปการเวลาอื่นออกไปนี่บางทีไม่เหมาะก็มีสิ่งที่ทำไปแล้วทำให้เป็นอกุศลเราจะไปทำทำไมกลัวเขาติเหรอบอกตรงๆเราใครๆก็เสียแล้วก็ทำเราไม่เรียกว่าถ้าหากว่ากลัวเราไม่เป็นพูดออกไปแต่จำเป็นไหมนะแล้วก็ไม่จำเป็นเราจะไปสรุปแล้วให้เก็บไว้เดี๋ยวนี่เขากำลังเนี่ยกำลังประชิดกันเราก็ไม่รู้เรื่องรู้แล้วอะไร
วิกฤตมองเห็นช่องทางออกเป็นเรื่องธรรมดาวิกฤตมองไม่เห็นทางไปไม่เห็นทางมาอันนี้หนักหนาสาหัสใครเจอใครอยู่ในสภาพที่วิกฤตมองไม่เห็นทางออกนี่หนักหนาสาหัสหนักหนาสากันมากทีเดียวไม่มีใครเป็นอันตรายกับเราไม่มีใครที่ไหนจะเป็นอันตรายแก่พระศาสนามีแต่กิเลสของเราเท่านั้นเป็นอันตรายแก่เราอย่างยิ่งมีแต่กิเลสของเราท่านเนี่ยทำลายสถาบันพระพุทธศาสนาการที่จะรักษาไว้ทรงไว้ซึ่งสถาบันพระศาสนาให้คงอยู่หรือให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปเจริญก้าวหน้าเด่นชัดยิ่งขึ้นอาศัยข้อปฏิบัติอาศัยสติธรรมอาศัยสมาธิธรรมอาศัยปัญญาธรรมอาศัยอัปปมาตธรรมมีสติก็คือความไม่ประมาทไม่มีสติตกอยู่ในประมาทธรรมคนประมาทแล้วเหมือนคนตายแล้วตายเพราะถูกกิเลสทำลายทำลายเราเองทำลายสถาบันพระพุทธศาสนาเยปมตายทามตาคนประมาทแล้วเหมือนคนตายแล้วคนไม่มีสติคนประมาทเลินเล่อสนุกสนานคะนองอย่างปราศจากสติธรรมถึงจะนะเป็นนักบวชอยู่แต่ชอบคะนองก็หมายความว่าไม่มีสติไม่มีสติก็เป็นคนประมาทธรรมะที่จะเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ใจไม่เกิดขึ้นมีแต่กิเลสเท่านั้นจะเกิดขึ้นมาทำลายทุกสิ่งทุกอย่างให้เสียหายไปในด้านคำพูดก็เสียในด้านการกระทำทางร่างกายก็เสียในกว่าในด้านจิตใจไม่มีแล้วถูกกิเลสเขาเหยียบย่ำฝังลงไปหมดทั้งหัวใจมีแต่กิเลสเต็มอยู่เด่นอยู่ความโลภก็เต็มอยู่ความโกรธก็เต็มอยู่มานะทิฏฐิเต็มร้อยศาสนาไม่มีพุทธศาสนาไม่มีตกค้างแม้แต่น้อยถูกเขาหมดอะไรเผาก็คือตัวกิเลสตัวเดียวตัวกิเลสทำไมมันจึงมาเผาศาสนาที่มีอยู่ในจิตในใจนี่ก็เพราะใจไม่มีภูมิคุ้มกันใจไม่มีธรรมคุ้มครองไม่มีภูมิคุ้มกันเหมือนข้าประเทศที่ไม่มีรั้วไม่มีกำแพงและไม่มีผู้ที่อยู่คอยดูแลรักษาอยู่เวรอยู่ยามข้าศึกเข้ามาเขาก็เหยียบทันทีลุยเข้ามาถึงก็เหยียบทันที
เลียเหยียบเข้ามาถึงองค์พระมหากษัตริย์องค์พระมหากษัตริย์ก็คือองค์จิตองค์ใจหรือองค์จิตองค์ใจเรียกว่าองค์พระมหากษัตริย์ข้าศึกเข้ามาเหยียบหัวใจเหยียบหัวใจฝังลงไปเลยไม่เห็นองค์พระมหากษัตริย์แม้แต่น้อยเห็นแต่ตัวกิเลสเห็นแต่ตัวข้าศึกศัตรูผลของการที่ไม่มีธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองธรรมเขาไม่ได้อยากไปคุ้มครองและเขาไม่ไม่ปฏิเสธงานในการที่จะไปคุ้มครองจิตใจของท่านผู้ใดหรือใดใดรายหนึ่งรายใดเขาพร้อมที่จะให้ความคุ้มครองในพร้อมที่จะให้การคุ้มครองถ้าหากว่าเหตุปัจจัยที่จะมีเหตุปัจจัยที่จะให้เป็นให้เขาเข้าไปคุ้มครองเขาจะเข้าไปคุ้มครองทันทีถ้าหากว่าเหตุปัจจัยไม่มีนี่เขาจะไม่ไปคุ้มครองนี่เหตุปัจจัยที่จะมีธรรมเกิดขึ้นและธรรมที่เกิดคุ้มครองจิตใจนั้นก็คือข้อปฏิบัติคือสติธรรมคือสมาธิธรรมคือปัญญาธรรมนี่เองคำว่าศีลก็คือสติคำว่าสมาธิก็คือจิตตั้งมั่นมั่นอยู่ในธรรมที่เรามีอยู่คำว่าปัญญารู้แจ้งก็รู้แจ้งในสิ่งที่เรามีอยู่นี่เองเจซาโลมานาคาดันตาตะโจนี่สิ่งนี้เรามีอยู่ทั้งนั้นนี่ปัญญารู้แจ้งชัดตามความเป็นจริงในสรีระที่เกิดขึ้นมาเป็นกองคนกองสัตว์รู้แจ้งชัดตามความเป็นจริงรู้แจ้งชัดตามความเป็นจริงแล้วคำว่าเป็นเราคำว่าเป็นคนเป็นสัตว์ไม่มีมีแต่ของเกิดมาตายมีแต่ของเกิดมาตายมีแต่ของเกิดมาตายของเกิดมาตายส่วนไหนไหนไม่รู้ว่าเกิดส่วนไหนไหนไม่รู้ว่าตายผมรู้ไหมว่าผมเกิดผมร่วงผมหล่นผมงอผมถูกตัดผมถูกโกนผมรู้ไหมผมไม่รู้ขนก็เหมือนกันผมถูกโกนผมถูกไอฉุดถูกได้ถูกถอนนี่ผมขนรู้ไหมเล็บถูกถอนเล็บถูกตัดเล็บถูกขูดเล็บรู้ไหมฟันก็เหมือนกันฟันอยู่ในปากฟันรู้ว่าเป็นฟันไหมนี่ฟันถูกถอนฟันรู้ว่าฟันถูกถอนไหมแต่รู้ว่าเป็นฟันฟันอยู่ในปากก็ยังไม่รู้จะสึกตัวและจะไปรู้เรื่องอะไรนี่จึงว่าความจริงไม่มีอะไรเป็นเราไม่มีอะไรเป็นเขาไม่มีอะไรเป็นคนเป็นสัตว์ไม่มีอะไรเป็นหญิงเป็นชายมีแต่ดินมีแต่น้ำมีแต่ลมมีแต่ไฟมีแต่ของเกิดมาตายเท่านี้จึงว่าอันนี้เป็นปัญญาสติก็คือศีลสำรวมจิตของเราว่าให้ดีสมาธิก็สำรวมให้แน่วแน่มั่นแน่วแน่ตั้งมั่นอยู่ภายในจิตปัญญานี่ก็คือความรอบรู้ภายในจิตใจนี่รอบรู้สิ่งที่อยู่มีเรามีอยู่ในเรานี้ในเมื่อเรารู้สิ่งที่เรามีอยู่นี้สิ่งที่เรามีอยู่นี้โลกธาตุทั้งหมดข้างนอกก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันก็คือเป็นของเกิดเป็นของแก่ของตายเหมือนกันของเกิดของแก่ของตายเป็นของเกิดมาตายของเกิดแก่ตายข้างนอกก็เป็นของเกิดมาตายเหมือนกันไม่มีอะไรเป็นของใครไม่มีอะไรเป็นของเขาและไม่มีอะไรเป็นของเราทั้งนั้นนี่ความรู้อันนี้รู้เพราะใจรู้เพราะใจเห็นในเมื่อรู้เพราะใจเห็นรู้เพราะใจรู้แล้วจะไม่เป็นรูปคลำสิ่งเหล่านี้อีกต่อไปนี่จะไม่ไปยินดีจะไม่ไปยินร้ายสิ่งเหล่านี้จะไม่ทำให้จิตโยกคลอนวันไหวหรือว่ากำเริบเพราะไอ้กำเริบเพราะของเกิดมาตายนี้จึงว่าธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นธรรมสร้างภูมิคุ้มกันข้อปฏิบัติที่จะสร้างธรรมให้มาคุ้มครองจิตใจ
พระพุทธเจ้าท่านทรงเทศนาสอนไว้ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์เพราะพระพุทธเจ้าทรงพระกายพระศาสนาสมบูรณ์นี่ไม่ได้บกพร่องในเมื่อสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วหน้าที่ของพระพุทธเจ้าไม่มีหมดปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนพระพุทธเจ้าเลิกละนะหยุดในการปฏิบัติหน้าที่เพราะทำแล้วหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าปฏิบัติไม่มีแล้วพระพุทธเจ้าก็ปล่อยวางด้วยประการทั้งปวงนี่ปล่อยวางด้วยประการทั้งปวงแม้แต่ปัญจขันธ์เบญจขันธ์ที่พระพุทธเจ้าเห็นว่าเป็นกองทุกข์ครองไว้เพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกนี่พระพุทธเจ้าก็ปล่อยวางเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานละธาตุขันธ์ปล่อยวางไปตามความเป็นจริงเขาเป็นจริงอะไรเขาเป็นไปตามนั้นพระพุทธเจ้าปล่อยวางเรียบร้อยนี่ถึงจะทรงขันธ์ถึงจะยังครองขันธ์อยู่แต่พระพุทธเจ้าจะเห็นว่าขันธ์ที่อันนี้เป็นตัวเป็นตนไม่มีครองไว้เพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์เท่านั้นนี่ในเมื่อใช่ใจไปประโยชน์ที่ทำพระพุทธเจ้าท่านทำครบถ้วนบริบูรณ์นี่หน้าที่การงานทำแล้วนี่ก็เป็นอันว่าอยู่พักในการงานนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงปรงอายุสังขารนี่ปรงอายุสังขารอีก3เดือนข้างหน้าเราจะตถาคตจะดับขันธ์สู่ปรินิพพานนี่เป็นอย่างนี้คำว่าหลงและทำให้ราคะกำเริบทำให้โทสะกำเริบนั่นหลงอะไรก็หลงของเกิดมาแก่มาตายนี้คำว่ารู้อริยสัจรู้อริยสัจก็รู้ของเกิดมาตายนี้ไม่ได้รู้อันอื่นของเกิดมาตายของเกิดมาตายเราท่านครบหมดไม่ได้บกพร่องแม้แต่เล็กแม้แต่น้อยนี่พระพุทธเจ้ามีธรรมที่จะศึกษาให้รู้ชัดแล้วปล่อยวางตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้ามีธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมแล้วความยึดถือที่เคยยึดถือสิ่งนั้นๆหลุดออกจากใจของพระพุทธเจ้าธรรมที่พระพุทธเจ้าศึกษาและถอนอุปทานให้หมดให้หลุดให้สิ้นธรรมนั้นมีอยู่ในเราความเกิดมีอยู่ในเราความแก่มีอยู่ในเราความตายมีอยู่ในเราคำว่าเราอยู่ตรงไหนนั่งอยู่นี่ก็เราตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้าเท้าขึ้นมาหาศีรษะนี้เราทั้งนั้นคำว่าเราคืออะไรใจของเราที่รู้ตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้าเท้าขึ้นมาหาราศีรษะลงมาหาเท้าเท้าขึ้นมาศีรษะนี่ใจที่รู้นั้นก็เป็นเรานี่ใจที่รู้ดินน้ำลมไฟว่าเป็นของเกิดมาตายนี่ความรู้นั้นนี่พระพุทธเจ้าท่านก็รู้และถ้าหากว่าเรารู้เรียกว่าเราก็รู้อย่างที่พระพุทธเจ้ารู้นี่ในเมื่อเรารู้กายของเรารู้ใจของเรานี่แล้วเราจะไปหลงตรงไหนในโลกอันนี้ไม่มีอะไรมีแต่ธาตุรู้ก็มีแต่ธาตุไม่รู้ทั้งนั้นในเมื่อเรารู้ธาตุรู้ที่มีอยู่คือความรู้ของเราชัดธาตุไม่รู้ที่มีอยู่ในร่างอยู่ในกองเกิดกองตายของเรานี่เราก็รู้แล้วเราไม่หลงอันนี้แล้วเราจะไม่ไปหลงธาตุรู้ธาตุไม่รู้ข้างนอกเราจะไม่หลงจะหลงยังไงเพราะธาตุอันไหนก็อันเดียวกันนี่ธาตุอันไหนก็ธาตุเกิดธาตุแก่ธาตุตายธาตุอันไหนก็ธาตุรู้ไม่ได้แตกต่างอะไรกันเรารู้อันนี้เราไม่หลงอันนี้เราก็ไม่หลงอันอื่นนี่จึงว่าการศึกษาธรรมก็คือการศึกษาให้เรารู้สิ่งที่เรายังไม่รู้เดี๋ยวนี้เรารู้อยู่แต่ยังไม่ใช่ไม่เห็นรู้อยู่แต่ยังไม่ชัดเห็นอยู่แต่ยังมัวในเมื่อเห็นไม่ชัดรู้ไม่ชัดมันก็อดที่จะแหละไปดมเดาคาดคะเนไปลูบๆคำๆไม่ได้แ
แล้วทีนี้ใครเขาว่าเขาเป็นคนก็อดที่จะไปนว่าตามเขาใครเขาว่าเป็นสิ่งที่น่าใคร่เป็นหญิงเป็นชายก็อดที่จะไปคิดอย่างเขานี่ใครเขาว่าอย่างไรก็อดที่จะไปว่าตามเขานี่ความยินดีก็เกิดความยินร้ายก็เกิดเพราะไปหลงตามคนมีตามคนมีกิเลสเขาพูดกันหรือว่าถ่ายทอดเรื่องของกิเลสนี่และถ่ายทอดให้กันให้กันให้กันทั่วการนานหาประมาณไม่ได้พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละองค์แต่พระองค์นานมากนี่ในเมื่อพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นถ่ายทอดให้พวกเราได้ประดับอันนี้ให้พากันภูมิใจให้พากันคิดว่าเราโชคดีให้พากันตั้งหน้าตั้งตาพากันตั้งใจตั้งจิตตั้งใจของเราให้มีสติให้สมบูรณ์ขึ้นมาตั้งสติของเราให้เป็นมหาสติขึ้นมาตั้งจิตของเราให้เป็นมหาสมาธิขึ้นมาตั้งจิตของเราให้เป็นมหาปัญญาขึ้นมาคือมหาสติมีสติยิ่งใหญ่สติยิ่งใหญ่กว้างขวางหาประมาณไม่ได้พูดถึงแคบก็แคบนี่กว้างขวางก็กว้างขวางหาประมาณไม่ได้คำว่ากว้างขวางหาประมาณไม่ได้คือยังไงล่ะโทโลกธาตุนี่ขยายจิตออกไปได้แต่มีสติกำกับอยู่จุดเดียวนี่มีสติแน่วแน่อยู่จุดเดียวแต่กว้างขวางออกไปหาประมาณไม่ได้อันนี้เรียกว่ามหาสติคือสติกว้างขวางนี่มหาสติคือสติแน่วแน่แน่วแน่นี่มีความแน่วแน่มั่นคงก็เรียกว่าเป็นมหาสติแน่วแน่มั่นคงก็เป็นมหาสมาธินี่และเป็นมหาปัญญาขึ้นมาจะสว่างกระจ่างแจ้งสัมผัสอะไรทะลุปลุกโปร่งสัมผัสอะไรทะลุปลุกโปร่งอะไรมาสัมผัสทะลุปลุกโปร่งเป็นธรรมไปหมดเป็นดินไปหมดเป็นน้ำไปหมดเป็นลมไปหมดเป็นไฟไปหมดเป็นของว่างไปหมดเป็นของว่างก็คือดับไปแล้วไม่มีอะไรเรียกว่าเป็นอวกาศจึงว่าศีลก็คือสติ สมาธิก็คือสติปัญญาก็คือสติเราให้เป็นผู้ที่เราให้พากันทำสติของเราให้แน่นหนามั่นคงเป็นมหาสติขึ้นมาเป็นมหาสติขึ้นมารอบครอบลงไปนี่อยู่กำหนดมีสติอยู่จุดเดียวที่จิตรอบครอบกว้างขวางทั่วสรีระร่างกายนี่จะกว้างขวางขนาดไหนเพียงไรนี่ตามแต่ที่เราจะขยายออกไปจะขยายไปกว้างขวางขนาดไหนเพียงไรก็ช่างแต่ก็มีความแน่วแน่อยู่มีสติอยู่จุดเดียวคือที่จิตนั่นจึงว่าความแน่นหนามั่นคงแน่นหนามั่นคงและทั้งเหนียวแน่นอะไรจะมาฉุดอะไรจะมาดึงอะไรจะมาลากมาฉุดมาดึงไม่ได้สิ่งตาโลกจะมาฉุดใส่ฉุดมาดึงเสียงที่จะมาฉุดมาดึงนี่ถึงจะปรากฏเป็นเสียงก็ไม่สามารถมาฉุดมาดึงได้เพราะปรากฏขึ้นเป็นเสียงขนาดใดก็รู้ทันทีอันนั้นของเสียงคือของเกิดดับแน่นี่ในเมื่อเสียงเป็นของเกิดดับแล้วดับไปแล้วเสียงก็ไม่มีอะไรจึงว่าสติแน่วแน่แต่นี่ไม่มีอะไรที่จะมาฉุดมาดึงล่าให้ล้มนี่ให้ลื่นให้เลื่อนให้ไหลไปได้การที่จะมีสติแน่นหนามั่นคงประกอบไปสมาธิประกอบไปปัญญาขึ้นอยู่กับข้อปฏิบัติคือความเพียรความพยายามเกซาโลมานะคะดันตาแตโจนี่เป็นส่วนประกอบที่จะสร้างจิตของเราให้แน่นหนาเป็นมหาสติขึ้นมานี่เป็นส่วนประกอบที่จะสร้างจิตของเราให้มีตั้งมั่นเป็นสมาธิที่แน่วแน่นหนามั่นคงขึ้นมาแต่เกซาโลมานะคะดันตาโจดินน้ำลมไฟอันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ใจของเราเกิดเป็นความรู้แจ้งในสิ่งเหล่านี้เรียกว่าปัญญาขึ้นมาสิ่งเหล่านี้นี่
มีอยู่ในเราท่านทั้งนั้นนี่พระพุทธเจ้าท่านก็รู้เห็นสิ่งนี้แล้วก็เอาสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้เห็นเอามาแสดงธรรมเทศนาอย่างที่พระพุทธเจ้าเทศนาให้ชฎินเทศนาให้ชฎิน503ชฎินนั่นเป็นไม่ใช่คนธรรมดานะในเมืองนั่นเขายอมรับว่าชฎินนี่เป็นอรหันต์ของในเขตนั่นทีเดียวแม้แต่ชฎินได้สำเร็จแล้วชฎินก็ยังต้องประกาศแสดงตนว่าตนเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเพราะคนในกลุ่มนั้นในเมื่อพระพุทธเจ้ากาชฎินทั้งสามพี่น้องและสาวกไปรวมกลุ่มกันคือคนก็ยังสงสัยว่าพระสมณะโคดมเป็นศิษย์ของชฎินหรือชฎินเป็นศิษย์ของพระสมณะโคดมนี่ชฎินเป็นศาสนาของศาสดาของสมณะโคดมหรือสมณะโคดมเป็นศาสดาของชฎินใช่ชาวบ้านเกิดความกังขาลังเลขึ้นมาแม้พระชฎินก็ลุกจากที่ทำแม่ชาวเวียงบาทกราบในองค์พระพุทธเจ้าแล้วก็ลอยขึ้นไปบนอากาศนี่แสดงว่าอาจารย์แล้วก็ประกาศว่าข้าเราเป็นสาวกของเราเป็นสาวกของพระสมณะโคดมพระสมณะโคดมเป็นพระศาสดาของเรานี่แล้วก็ลงมากราบแล้วก็เหาะขึ้นไปบนอากาศถึง3วาระนี่แสดงว่าประกาศให้ชาวบ้านชาวเมืองทราบว่าเนี่ยชาดินที่เคยคนทั้งหลายคิดว่าเป็นพระอรหันต์นั่นนี่ความจริงเป็นอรหันต์มันเป็นอรหันต์ปลอมไม่ใช่อรหันต์แท้เดี๋ยวนี้ชฎินนั้นเจออรหันต์แท้แล้วเจอในจิตในใจของชฎินนี้เองนี่ถ้าชฎินเจออรหันต์แท้เจอเพราะเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจออรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอาหารแท้จึงชฎินที่เคยเป็นอรหันต์ปลอมนั้นก็กลายเป็นอรหันต์แท้ขึ้นมานี่พระพุทธเจ้าท่านจึงเทศนาให้ครบนักปราชญ์ครบบัณฑิตนี่ครบบุคคลใดเป็นบุคคลเช่นนั้นแลการครบนักปราชญ์ครบบัณฑิตนี่จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งแก่ผู้ที่แสวงหานี่ความพ้นทุกข์พระพุทธเจ้าเทศนาให้ชฎินนี่พระพุทธเจ้าเทศเรื่องตาของชฎินเรื่องหูของชฎินเรื่องจมูกของชฎินเรื่องลิ้นของชฎินเรื่องกายของชฎินเรื่องใจของชฎินให้ชฎินดูตาให้ชฎินดูหูให้ชฎินดูหูจมูกชฎินดูลิ้นชฎินดูกายชฎินดูใจดูตาเห็นแล้วตาก็ส่วนหนึ่งถึงจะมีการสัมผัสรูปรูปก็ส่วนหนึ่งตั้งหารูปนั้นๆจับสมมติว่ารูปนี่มันก็เป็นรูปส่วนหนึ่งตาก็เป็นรูปอันนั้นก็เป็นรูปในสัมผัสกันสัมผัสกันนั้นตาไม่รู้รูปนั้นก็ไม่รู้รูปนั้นก็ไม่รู้ตาก็ไม่รู้มีแต่จิตเท่านั้นรู้ถ้าหากว่ายังเห็นว่าตาเป็นคนตาเป็นของเราตาเป็นแต่ตัวเป็นตนรูปอันนั้นก็เป็นตาเป็นตัวเป็นตนและรูปอันนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจในเมื่อในชฎินมาเห็นตาของเจ้าของชาตินี่ตาก็ไม่ใช่เรารูปที่เห็นก็ไม่ใช่ใครไม่ใช่เราตาที่เห็นก็สักแต่ว่าตาเท่านั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาและสิ่งที่เห็นนั้นจะเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาได้ยังไงในที่สุดตาของชฎินมองดูรูปก็สักแต่ว่ารูปเท่านั้นความยินดีอันยินร้ายอันเกิดจากตาสัมผัสรูปไม่มีหูสัมผัสเสียงก็เช่นเดียวกันลิ้นสัมผัสรสก็เช่นเดียวกันใจสัมผัสอารมณ์ก็เช่นเดียวกันใจก็สักแต่ใจอารมณ์ก็ไปส่วนอารมณ์เท่านั้นนี่นะไม่มีความยินดียินร้ายเพราะเป็นคนละส่วนใจก็เป็นส่วนหนึ่งอารมณ์ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นคนละส่วนกัน
นี่อารมณ์นั้นๆจะเป็นสิ่งใดๆไม่ใจไปสัมผัสไม่มีรู้ความคิดขึ้นความคิดขึ้นคิดขึ้นนี่เรื่องอันนั้นเรื่องอันนั้นความคิดอันนั้นก็เป็นความคิดความคิดอันนั้นก็เป็นเกิดเป็นความคิดและความคิดที่เกิดมันก็ดับไปเป็นสมมติว่าเวลาเราจิตสงบความคิดไม่มีนี่สมมติว่าเวลาเราหลับความคิดไม่มีนี่ความคิดอันนั้นก็เป็นของเกิดดับอารมณ์ที่คิดอารมณ์ที่คิดจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีเรื่องชอบใจไม่ชอบใจเป็นตัวเป็นตนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคนเป็นสัตว์ที่พอใจไม่พอใจอันนั้นชั่วที่เราคิดขึ้นเท่านั้นเราไม่คิดแล้วเรื่องเหล่านั้นจะไม่มีนั่นอารมณ์สิ่งเหล่านั้นก็เกิดเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างขึ้นเพราะสังขารไปปรุงใจไปคิดในเมื่อสังขารไปไม่ปรุงใจไม่คิดสิ่งเหล่านั้นไม่มีนี่สิ่งเหล่านั้นก็เป็นของเกิดเพราะใจไปปรุงใจไม่ปรุงสิ่งเหล่านั้นก็ดับไปนี่พระพุทธเจ้าเทศนาเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูตาสัมผัสรูปหูสัมผัสเสียงตาเป็นของร้อนรูปเป็นของร้อนร้อนเพราะใจหลงรูปหลงตาหลงรูปร้อนเพราะใจหลงหูหลงเสียงร้อนเพราะใจหลงรสหลงลิ้นหลงรสนี่ถ้าใจไม่หลงรูปเสียงตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะไม่หลงรูปหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสนี่จึงว่าพระพุทธเจ้าเทศนาว่าเป็นของร้อนร้อนเพราะตัวกิเลสคือตัวลุ่มหลงมัวเมาในเมื่อความลุ่มหลงมัวเมาโลกความหลงไม่มีแล้วจะเอาอะไรมาหลงเอาใจที่รู้ไปหลงเอาใจที่รู้แล้วเห็นรู้ไปรู้แล้วไปหลงมันหลงไม่ได้ที่พระพุทธเจ้าเทศนาชาดินเอาสิ่งที่ชาดินมีอยู่ทั้งนั้นและสิ่งที่ชาพระพุทธเจ้าเทศนาจะใช่ชาดินพิจารณาชัดแล้วรู้แล้วเห็นแล้วปล่อยวางสิ่งนั้นมีอยู่ในเราครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ได้บกพร่องนี่ในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้หลักฐานพยานมีความจริงเป็นอย่างนี้นี่เราก็พากันควรที่จะพากันจริงจังมุ่งมั่นศึกษาให้ยิ่งสิ่งที่ชาดินศึกษาแล้วรู้แล้วก็เป็นพระอรหันต์ขึ้นมานี่สิ่งที่ชาดินรู้แล้วเห็นแล้วเป็นพระอรหันต์สิ่งนั้นๆเราสมมีอยู่ในเราสมบูรณ์ถ้าหากว่าเราจริงจังศึกษาสิ่งที่ชาดินรู้แล้วเห็นแล้วมีอยู่ในเราในเรารู้แล้วเห็นแล้วนี่เราก็จะเป็นพระอรหันต์เช่นเดียวกับชาดินนั้นเพราะสิ่งที่ทำให้ชาดินเป็นอรหันต์ก็สิ่งที่เรามีอยู่ก็เป็นอันเดียวกันนี่จึงว่าธรรมที่จะเป็นธรรมกำจัดกิเลสธรรมที่จะเป็นอาวุธประหัตประหารกิเลสในเรามีท่านมีอยู่สมบูรณ์ไม่ได้บกพร่องอย่าไปหาเลือกสูตรนั้นอย่าไปหาเลือกสูตรโน้นและอย่าหาไปเลือกอันนั้นเลือกอันนี้ไม่ต้องไปเลือกอะไรไม่ต้องไปลูกไปทำตรงไหนไปลูกไปทำทำไมเรามีอยู่สมบูรณ์บริบูรณ์ตั้งแต่ศีรษะไปหาเท้ากายของเรามีสมบูรณ์ไม่ได้บกพร่องใจของเรามีอยู่สมบูรณ์ไม่บริบูรณ์ไม่ได้บกพร่องตรงไหนรู้ตรงนี้เรียกว่ารู้เห็นตรงนี้รู้ตรงนี้เรียกว่าเรารู้เราเห็นนี่คำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้รู้เรียกว่าพุทธศาสนาศาสนาคือคำสอนพุทธะก็หมายถึงรู้สอนให้รู้ศาสนาพระพุทธเจ้าสอนให้รู้รู้แล้วก็ไม่หลงนี่ไม่หลงของเกิดมาตายไม่หลงเกิดไม่หลงของเกิดมาตายไม่หลงของเกิดมาตายไม่หลงของเกิดมาตายที่หลงก็หลงของเกิดมาตายหลงสมมติบัญญัตินี่หลงคำว่ากิเลสมันเอานั่นมาสมมติเอานั่นมาสมมติเอาสิ่งนั้นมาสมมติเอาอันนั้นมาผสมผสานแก้ไปมันเป็นของไอ้ใหม่ขึ้นมาสมมติว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่แล่นกันไปตะเกียบตะกายเพื่อให้ได้สิ่งที่กิเลสมันบอกว่าดีจริงๆดีจริงๆได้แล้วมีความสุขจริงๆได้แล้วมีความสุขจริงๆนี่แล่นตะเกียบกันตะกายกันไปแล่นตะเกียบกันตะกายกันไปล่ะเจอแต่กองฟืนกองไฟพอกิเลสมันเอาสิ่งเหล่านี้ล่ะเอาไปล่อเพื่อให้มึงแล่นเข้ากองไฟเหมือนกับแมลงเม่ากิเลสมันเอาเหยื่อมาล่ออันนั้นดีนะอันนั้นมาดีมาอันนั้นดีมานั่นราบดีนะยศมีเนี่ยดีนะสรรเสริญดีนะการมีเมียการมีผัวดีนะอันนี้อะไรอีกอ่ะสารพัด
แต่งเนื้อแต่งตัวด้วยชุดนั่นสูตรนั่นดีนะผ้าอันนั้นดีนะนี่ไอ้อะไรอะไรอย่างเงี้ยนี่มันเหมือนกับเอาเบ็ดนี่สิเอาเหยื่อนี่เสียบเบ็ดไว้งับเหยื่อกุ๊บเข้าไปกลายเป็นคนติดเบ็ดเออมันเป็นอย่างนี้จริงๆด้วยเดี๋ยวนี้จะว่ายังไงอ่ะเล่าหน่อยนักบวชลูกศิษย์พระพุทธเจ้าอุทิศเพื่อพระพุทธเจ้าจะทำเหมือนปลายหิวเหยื่อที่พระเสียบเบ็ดมันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกชามันใช่ไม่ได้ทำเหมือนทำเราเหมือนก็ปลาที่มันหิวเหยื่อที่เขาเสียบเบ็ดเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้ไม่ว่าชาวบ้านชาววัดนะตะกีกตะกายหากินแต่เบ็ดหางาบแต่เบ็ดกินแต่เบ็ดงับไปละติดทั้งนั้นงับไปละติดทั้งนั้นงับไปติดทั้งนั้นงับในลาภก็ติดลาภงับในยศก็ติดยศงับในลูกในผัวในเมียติดทั้งนั้นจึงพากันเตือนเราเราไม่เตือนเราใครจะมาเตือนเราพระพุทธเจ้าท่านให้เราเตือนเราเองนั่งก็ดูของเหล่านี้ดูตาเห็นดูหิวหูเห็นดูจมูกก็เห็นดูลิ้นก็เห็นนี่โค้งกระดูกเอามาแขวนไว้ตรงนี้ดูรูตามันเป็นยังไงหูมันเป็นไงจมูกเป็นไงลิ้นมันไม่มีแล้วมันเอามันเปื่อยไปหมดแล้วตาของเราดูดูตาก็สนุกใจสว่างใจสว่างด้วยใจสว่างธรรมชาติใจเขาสว่างอยู่แล้วมันก็แสงเดือนแสงดาวนั้นอ่ะไม่มีเมฆเขาสว่างใจของเราก็เช่นเดียวกันอารมณ์สัญญาอิทธารมณ์อนิสสธารมณ์สิ่งที่ยินดียินร้ายไม่มีมีแต่ใจส่องดูดวงฝั่งส่องดูดวงตาเอาใจส่องดูตัวใส่ส่องดวงตาตาเป็นยังไงนั่นน่ะรู้หมดรู้นอกตารู้ในตารู้จนกระทั่งรูปตาเห็นชัดว่ามันเป็นอย่างนี้เห็นชัดมันเป็นอย่างนี้เอ้ามันเป็นไปได้หนานี่เหมือนกับลูกเหมือนกับลูกอะไรลูกหนึ่งเท่านั้นน่ะมันเอามันอยู่ตรงนี้มันเรียกว่าลูกตานี่ไอ้ลูกตรงนี้ที่เขาเรียกว่าลูกตาลูกอันนี้มันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรลูกลักษณะนี้เรียกลูกตาลูกลักษณะนี้ที่เขาเรียกว่าลูกตามันไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแม้แต่มันเกิดมันก็ไม่รู้มันตายมันเลยแล้วก็เผาไฟก็ไม่รู้นี่หูก็เช่นเดียวกันอะไรก็เหมือนกันหมดเห็นชัดรู้ชัดตามความเป็นจริงได้ความจริงของส่วนไหนๆทั่วโลกธาตุชัดหมดจึงว่าให้เห็นจริงลงไปอันนี้จังทุกขังอนัตตาชั่วขณะนี่แต่ทั่วกับลูกกับธาตุมันก็เหมือนกันหมดไม่มีต่างกันไม่มีการไม่แตกต่างอะไรกันเลยนี่ล่ะวิธีการทรงไว้ซึ่งพระศาสนารักษาไว้ซึ่งพระศาสนานี่มั่นคงอยู่ในข้อปฏิบัตินี่ไม่ต้องกลัวพระศาสนาจะหมดสิ้นแล้วไม่ต้องกลัวใครจะมาเกินใครจะมากินหรือใครจะมาลบล้างไม่ต้องกลัวใครจะไปกลืนได้ทำใครจะไปกินได้ทำนี่ธรรมชาติมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดกาลถ้าหากว่าถูกทำลายได้อันนั้นก็ไม่ใช่ธรรมของแท้ก็เป็นของปลอมไปทองคำธรรมชาตินี่จะไฟมาเผาไฟเผาไฟเผาเงาขนาดไหนก็ช่างนี่ก็ยังทองคำธรรมชาติทำแท้ก็เหมือนกันน่ะจะถูกทำลายไม่ได้พระศาสนาพุทธเจ้าเป็นของแท้ไม่ใช่ของปลอมหวงทำไมของปลอมหวงในของปลอมใครต้องการเอาไปเลยหมดเปลือกใครจะเอาไปแกงเอาไปต้มเอาไปผัดเอาไปคั่วอะไรเอาไปเลยมันเอาไปไม่ได้หรอกเอาไปได้ยังไงพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมตรัสรู้ของเก่าของเก่าที่มีอยู่แล้ว
ก็หมายความว่าเป็นของที่ไม่เสียหายเป็นของที่ไม่เสียเป็นไม่ได้หมดสิ้นไปไม่ได้ใครจะทำลายยังไงลบล้างมันใหม่ไม่ได้ก็ของที่มันเหลือมันเหนือสิ่งที่คนจะไปทำลายพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมของเก่าไม่ใช่รู้ของใหม่ไม่เห็นของใหม่ไม่ใช่ของที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วของนั้นเพิ่งเกิดขึ้นมีขึ้นถ้าของเกิดขึ้นมีขึ้นของอันนั้นก็ไม่ใช่ของแท้ทรงศาสนาทรงซึ่งข้อปฏิบัติมั่นคงอยู่ในข้อปฏิบัติศาสนาก็เด่นชัดเด่นชัดอยู่ภายในจิตในใจของผู้ปฏิบัติใครจะมาแย่งใครจะมาขโมยใครจะมาลบล้างใครจะมาทำลายใครจะมาเหยียบย่ำถ้าเรามาเหยียบย่ำซะเองนะไม่ได้วิตกกังวลนะพุทธศาสนาจะถูกใครเหยียบย่ำวิตกกับชาวพุทธนั้นจะเหยียบย่ำสถาบันของนักบวชก็ไม่กลัวว่าใครจะมาเหยียบย่ำมีแต่นักบวชเท่านั้นจะเหยียบย่ำซะอีกก็ไหลไปตามกระแสไหลไปตามกระแสกิเลสเหยียบล่อมย่ำทั้งนั้นอยู่อย่างสมถะอยู่อย่างติดดินติดดินคืออะไรใจของเรานี่ติดอยู่กับดินนี่ดินคือแผ่นดินนี่เกซ่าโลมานาคาดันตาตะโจนี่อยู่อย่างติดดินเอาดินนี่ติดจิตติดใจเอาไว้อยู่กับดินดินก็เป็นธรรมเป็นธรรมชาติที่ไม่มีความยินดียินร้ายไม่มีกิเลสตัณหาอะไรในธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟกิเลสเป็นของปลอมเป็นของจรเข้ามาเรียกว่ากระปอมกากระปอมกาของปลอมปลอมเข้ามาปลอมเข้ามาปลอมเข้ามาก็เนื่องจากมันมีช่องที่จะเข้ามาถ้าหากว่าไม่มีช่องเข้ามาไม่มีช่องเข้ามาคำว่าสติรอบครอบปัญญารอบครอบล่ะก็เข้ามาคำว่าอะไรเข้ามาได้ยังไงนั่งภาวนาต้องตื่นตัวอยู่เสมอตื่นตัวอยู่เสมอตื่นตัวอยู่เสมอใจมีแห่งหมุนมันตัวจักรไหลหมุนเร็วๆนั่นน่ะนี่มันก็สว่านนี่สว่านไฟอ่ะจ่อไปนี่ทะลุปึ๊บนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะเป็นอย่างนั้นน่ะไม่ทะลุไม่ยอมถอนมันน่ะจี๊ฟึ๊บปัญหาทั้งหลายนี่จ่อเข้าไปแล้วไม่ยอมถอนนี่ในที่สุดมันก็ทะลุออกไปเลยแก้ปัญหาแก้ด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาจ่ออยู่กับที่แก่อยู่จ่ออยู่กับที่จ่ออยู่กับที่จ่ออยู่ตรงปัญหานั้นสิ่งที่ไม่ถูกใจสิ่งที่ไม่ถูกใจจะเป็นจะขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเธอนี่จ่ออยู่นั่นจ่ออยู่นั่นและจะได้ความรู้ในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานั้นที่ทำยินร้ายไม่ได้นะทำความยินร้ายไม่ปฏิสันถานสิ่งนั้นจะเป็นจะกวนใจของเราตลอดกาลเจาะมันทะลุไปแล้วนี่แล้วสิ่งนั่นแล้วจะไม่มาเป็นภัยเป็นข้าศึกใจของเราอีกต่อไปสิ่งที่เป็นศัตรูให้ดูปานแก้วปูลาสอนแล้วหลานน้อยให้จือจำอะไรที่เป็นศัตรูอะไรที่เป็นศัตรูอะไรที่เป็นศัตรูนั่นเอาสิ่งนั้นนำเอามาเป็นอารมณ์ดูอยู่ดูอย่าอยู่อย่างนี้นะอยู่อย่างนี้นะจะไปไหนนะให้มันอยู่กันเฉพาะเป็นอารมณ์เฉพาะหน้าจริงๆนี่
แล้วคำตอบยังจะบอกต่อมีแต่ที่จะเป็นประโยชน์อย่างเดียวถ้าหากว่าไม่สนใจพยายามกบเกินพยายามกบเกินน่ะมีแต่กลิ่นเท่านั้นน่ะมันจะมาสัมผัสจมูกอยู่เพราะไม่เอาไปทิ้งไม่ทำลายนี่ไปฝังไว้นี่เอาไปหมกไว้นี่มันก็มีแต่กลิ่นเท่านั้นมันจะตุตุขึ้นมาจึงว่าต้องวิจัยวิจารต้องวิตกวิจารต้องจริงจังมุ่งมั่นต้องจดจ่ออย่าแสวงหาความสบายในการปฏิบัติธรรมอย่าแสวงหาความสบายก็ความสงบของใจแสวงหายังไงไม่เจอหรอกแสวงหาก็เจอแต่ความไม่สงบแสวงหาก็เจอแต่ความไม่สงบในที่สุดก็ภาวนาไม่สงบภาวนาไม่สดีภาวนาไม่ดีในที่สุดก็ไม่อยากภาวนาเพราะภาวนาไม่ได้เรื่องถึงว่าไม่มีอะไรที่จะทำลายเรามีแต่กิเลสของเราเท่านั้นทำลายเราจะยังไงยังไงก็ช่างเถอะใครจะเป็นยังไงไปช่างเถอะมีแต่ตัวกิเลสตัวเดียวแล้วทำไมจึงพากันหวงแหนกิเลสของแต่ละหวงแหนกิเลสของเรากันนะเขาพอใจขึ้นมาก็พอใจกันเขาไม่พอใจขึ้นมาอย่างว่าไม่พอใจจริงๆนี่คนนั้นมันไม่ดีคนนั้นมันไม่ดีแต่จะฆ่ามันนี่แล้วมันได้ดีอะไรถ้าหากมันได้ดีเพราะอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็เสียคนนั่นน่ะเสียคนยังไงก็เป็นนักโกหกนักลวงโลกอ่ะแต่ความจริงมันเป็นความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นนี่มันจริงอย่างที่พระพุทธเจ้านี่ความโลภกิเลสทำลายคนความโลภความโกรธความหลงทำลายคนพระพุทธเจ้าสอนให้ทำลายความโลภความโกรธความหลงเสียแล้วไม่มีอะไรจะทำลายเราแสวงหาวิเวกอยู่ก็ตาอยู่ก็หูจะหูอยู่ก็จมูกอยู่ก็ลิ้นอยู่ก็กายอยู่ก็ใจอยู่ก็รูปอยู่ก็เสียงก็กลิ่นก็รสเนี่ยเป็นการแสวงหาความวิเวกนั่งอยู่ก็แสวงหาได้ทำอยู่ในนี้ทั้งนั้นจะไปแสวงหาวิเวกข้างนอกไปแสวงหาวิเวกข้างนอกเหรอโอ้ยไม่ได้เรื่องหรอกปีหนึ่งไปภาวนาอยู่แห่งหนึ่งปีนั้นพอสอเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วอยู่ในถ้ำลึกสามวันนะสามคืนนะสามคืนนะโอ้มันจะรู้จักว่าถ้ำนี่แหละที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่างูห้าเสียงงูห้าเสียงมันอยู่ตรงนี้อยู่กระใจที่ไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องนั่นอันนั้นน่ะเป็นถ้ำเป็นที่อยู่เข้าไปพักลมเย็นเข้าไปพักสงบสุขเข้าไปถึงที่นั่นน่ะลมเย็นเป็นสุขถ้ำอยู่ตรงนี้พออยู่ที่นั้นก็เป็นถ้ำอยู่นี่จึงแสวงหาธรรมอย่าไปแสวงหาที่อื่นอย่าไปแสวงหาที่อื่นนอกจากกายเราใจเราแสวงหาที่อื่นนอกจากกายนอกจากใจอดที่จะถูกกิเลสมันฉุดมันลากหาเครื่องมาโกหกหลอกลวงไม่ได้แล้วส่วนมากก็ถูกกิเลสมันหาอันนั้นอันนั้นเอามาหลอกลวงแล้วก็อดที่จะไปหลงตามมันไม่ได้
ไม่มีอะไรเป็นข้าศึกกับเราไม่มีอะไรทำลายเรามีแต่ความขี้เกียจขี้ข้านนี่แหละทำลายเรานี่มีแต่การประมาทไม่มีสติปล่อยจิตปล่อยใจทำลายเราสรุปแล้วมีแต่กิเลสเท่านั้นมันทำลายเราอย่าไปคิดคนนั่นคนนั่นคนนั่นทำให้เราไม่สบายใจคนนั่นคนนั่นทำให้เราไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นกิเลสมันเบี่ยนมันบิดเบือนความจริงตัวกิเลสตัวนั้นน่ะตัวข้าศึกหรือตัวก่อการร้ายอันดับหนึ่งอย่าไปหาที่อื่นอย่าไปหาที่อื่นมีอะไรจ่อก็หาจิตมีอะไรจ่อก็หาจิตมีอะไรจ่อก็หาจิตเพราะจิตตัวนี้ตัวกวนตัวก่อควรตัวก่อการไล่ตัวเสด็จตัวต่างๆตัวอะไรสมมติเป็นตัวอะไรมันออกจากนี่ทั้งนั้นในเมื่อรู้จักจุดมันเกิดที่มันออกมาแล้วข้าศึกทั้งหลายมันออกมาจากนี่ทั้งนั้นแล้วเราจะไปหาข้าศึกข้างนอกมันได้ประโยชน์อะไรแต่กิเลสมันเดินมันชอบหลอกอยู่ตรงนั้นหลุดอยู่ตรงโน้นอยู่กับสถานที่นั้นอยู่กับสถานที่นั้นอยู่กับคนนั้นอยู่กับคนโน้นนะมันชอบโยนความผิดให้กับคนอื่นนี่คนพาลมันไม่ยอมรับความจริงกิเลสมันตัวอันธพาลใหญ่มันจะไปรับคนยอมรับความจริงได้ยังไงธรรมของพุทธเจ้าท่านนั้นทรงตรัสไว้แม่นยำถูกต้องแม่นยำธรรมทั้งหลายนี่เกิดจากจิตกิเลสทั้งหลายก็เกิดจากจิตนี่มันแสดงออกมาเข้าหาจิตมันเกิดเข้ามาเข้าหาจิตยังเข้าให้ถึงจิตจริงๆนี่เรียบร้อยไม่มีอะไรแต่ไปหาวิธีอย่างนั้นวิธีอย่างนี้วิธีทั้งหลายมันกิเลสบางทีมันโกหกขึ้นมานะมันหลอกขึ้นมานะบางทีมีเหตุมีผลคนเชื่อด้วยตามมันล่ะแมลงเม่ามันตายไปตายเพราะแสงสว่างมันความผู้ปฏิบัติธรรมตายเพราะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่น่าใคร่น่าพอไม่ประพึงปรารถนาแล้วก็ลุ่ยไหลไปในสิ่งนั้นไหลไปในจุดนั้นนี่ยังเข้าหาจิตยังเข้าหาจิตยังเข้าหาจิตทุกครั้งเพราะทั้งหมดไม่มีอะไรดินน้ำลมไฟไม่มีความรู้ทุกข์ไม่มีสุขไม่มีกิเลสตัณหาดีไม่มีมีแต่จิตตัวเดียวท่านไม่มีทุกข์มีสุขมีดีมีชั่วมีกิเลสตัณหาเป็นนี่มาเกิดจากจิตอันนี้พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไปแล้วเพราะท่านรู้จริงเห็นจริงนี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นนี่ยังข้อจิตอันเดียวนี่ดับทันทีทำทลายเกิดจากเหตุดับก็ดับเพราะเหตุคือจิตเข้าไปทั้งจิตอันมันจะผิดตรงไหนพระอัสสกิเทศในภาษาลิบุตรฟังนะทำอะไรเกิดจากจิตดับก็เพราะจิตไอ้ดับทำทั้งหลายเกิดจากเหตุเกิดดับไปก็เพราะเหตุนะเหตุก็คือจิตอันนี้นะเป็นต้นเหตุมาเหตุใหญ่ไม่มีอะไรที่จะเป็นเหตุให้เกิดหรอกโพงไม้มันใหญ่ๆขนาดไหนก็ช่างเถอะมันเกิดไม่ได้นี่ละไม่มีอะไรที่จะเป็นอันตรายกับเรามีแต่เราเท่านั้นจะเป็นอันตรายกับเราอีกไม่มีอะไรที่จะเป็นที่พึงแก่เรามีแต่ธรรมเท่านั้นเป็นที่พึงแก่เราไม่มีอะไรที่จะคุ้มครองเรามีแต่ธรรมเท่านั้นที่เป็นผลของการที่เราประพฤติปฏิบัตินั้นจะเป็นที่พึงแก่เราได้ตลอดกาลพักกันเท่านี้แล้ว